สวัสดีค่ะครูโป่งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนให้เด็กๆมาทําการคูณทศนิยมกันค่ะการคูณทศนิยมนะคะทําแค่สามขั้นตอนเองเท่านั้นนะคะขั้นที่หนึ่งเอาจุดออกก่อนขั้นที่สองเอาตัวเลขมาหาผลคูณได้เลยแล้วก็ขั้นที่สามก็ใส่จุดทศนิยมกลับขึ้นไปค่ะโอเคมาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะ0.07ค่ะคูณด้วย0.12ขั้นที่หนึ่งก่อนเอาจุดทศนิยมออกก่อนเลยค่ะ0.07เอาจุดออกกลายเป็น7 0.12เอาจุดออกกลายเป็น12เข้าขั้นตอนที่สองค่ะหาผลคูณเลย7คูณ12ได้84ค่ะแล้วขั้นสุดท้ายค่ะใส่จุดกลับคืนให้กลับไปที่โจทย์ค่ะให้เรานับตำแหน่งของทศนิยมตัวตั้งไปบวกกับตำแหน่งทศนิยมตัวคูณนะคะตัวตั้งตอนนี้ 0.07 มีทศนิยม2ตำแหน่งตัวคูณค่ะ 0.12 ก็มีทศนิยม2ตำแหน่งเด็กๆเอา2มาบวก2เลยลูกหนูก็จะได้4ค่ะดังนั้นผลลัพธ์จะต้องได้ทศนิยม4ตำแหน่งดังนั้นก็จะตอบ 0.0084 ค่ะไม่ง่ายไม่ยากเนาะครูจะบอกว่าไม่ง่ายไม่ยากใช่ไหมคะไปต่อข้อถัดมาค่ะ1.3 คูณด้วย 0.5 ค่ะเอาจุดออกก่อนค่ะ 1.3 กลายเป็น13 0.5 เอาจุดออกกลายเป็น5โอเคขั้นที่2หาผลคูณเลย13คูณ5ได้65ค่ะแล้วก็ใส่จุดกลับคืนค่ะไปดูตัวตั้งก่อน 1.3 ทศนิยม1ตำแหน่ง 0.5 ทศนิยม1ตำแหน่ง1บวก1เป็น2ดังนั้นผลลัพธ์ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะคือ 0.65 นั่นเองข้อสุดท้ายแล้วค่ะมาลองดูโจทย์ก็คือ 5.04 คูณกับ 12.1 เอาจุดออกก่อนเลยกลายเป็น504 12.1 เอาจุดออกกลายเป็น121สเต็ปต่อมาค่ะหาผลคูณเลยได้69,84แล้วกลับไปที่โจทย์เพื่อที่จะหาทศนิยมนะคะว่าต้องได้กี่ตำแหน่ง 5.04 ทศนิยม2ตำแหน่ง 12.1 ทศนิยม1ตำแหน่ง2บวก1เป็น3ค่ะผลลัพธ์ต้องได้ทศนิยม3ตำแหน่งข้อนี้ก็เลยตอบ 60.984 เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะติดตามครูโป่งกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยเยอะๆเลยนะคะแล้วตามกันต่อคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ